สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกรอบมาเห็นต้นไม้สวยที่เคยถ่ายให้ดูเราไม่รู้จักชื่อนะเนาะนี่ไงเขาชื่อไหนที่บ้านเย็บเปิ้ลต้นไหนนะใครไปให้เย็บเปิ้ลดูจัดแล้วประทัดกับประทัดก่อนแสงเงินแสงทองว่ะอันมณีแดงมีดอกเลยนะดอกสวยมากต้นใหม่มงคลพี่น้องพี่จะสวยต้นกระสังเขาก็เอามารัดไงเขาก็จะรัดอันนั้นต้นอะไรนะเป็นรูปเป็นทรงโอ้ดินยากสวยสองแบบสองอย่างเลยมีดอกแล้วเราจะมีดอกแล้วก็จะเป็นเล็กๆเป็นเทอร์รี่แล้วตัวนี้จะเป็นสีแดงโอ้แบบนี้เป็นสองสวยสองแบบมีดอกมีเม็ดมีดอกมีลูกโอ้สวยมากต้นกระสังใหญ่ได้กี่ปีแล้วกี่ปีเหรอร้อยห้าหกปีขึ้นไปเลยห้าหกแล้วนะโอ้โหก็จะได้หกปีก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนุ่นร่วมสิบกว่าปีโอ้เพราะเม็ดมาถามทำได้แพงเพราะอะไรแพงที่อายุแล้วก็จะตัดมันได้เนาะก็ความคนมันได้อันนี้ลาเวนเดอร์นี่นี่ลาเวนเดอร์ก็มีนะพี่น้องโอ้เดี๋ยวดมกันยังไงลองดมมีอันดับด้วยดมนะฮะเออดูลาเวนเดอร์ก็ต้องมีปลายดอกสีม่วงบอกลาเวนเดอร์ช่วยเลยเอาไปอบเป็ดเอาไปอบเป็ดโอ้เป็ดไปเราหนีเห็ดต้นรสเมลี่ต้นที่เขาเอาไปอบเป็ดนะนะไอเราก็ว่าแต่เป็ดย่างสเต็กจ้ะใส่ผัดไอผัดมันฝรั่งผัดก็อร่อยโอ้ยนี่ไงที่บอกป๊อปผักชะยาไอผงชูรสอ่ะลูกชมพู่ก็มีอู้มาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดข้างเมืองจำลองจ้ะอยู่ถนนสุขุมวิทเนาะโอ้ยสวยขนาดมีไลท์สีด้วยใครเอาอย่างงี้เลยนี่เขาจะได้เห็นว่ามีเยอะลูกกุหลาบเขาหนูต้นทองอุไรโอ้ต้องบอกไอ้แก้มไม่ละพวงทองอุไรมีใครพวงเศษสร้อยเพชรมะลิหลวงโอ้ยเพิ่งรู้จักชื่อต้นไม้วันนี้แหละพี่น้องติดป้ายบอกด้วยเขาติดป้ายบอกเขาด้วยว่าต้นอะไรเนาะรู้จักชื่อวันนี้เนี่ย นี่นี่ปีนี้ก็สวยสีเหลืองมีแล้วคนเป็นแต่สวยสวยสีเหลืองเอ้าคนนี้มาอยู่นี่อีกแหละเมื่อกี้อยู่ต้องหันกาแฟไปเที่ยวไปเที่ยวไกลจังมากับป๊อปนู่นคนนู่นมากับป๊อปลูกชายคนโตนี่ไงร้านที่แม่ซื้อมะม่วงกันกับโอลี่เดี๋ยวจะมาซื้อนี่แม่อยากได้อันนี้แต่ว่าไม่มีที่แฟนไปอยู่โน่นมันหนาวไงไม่รู้จะเป็นตรงไหนป้าบอกให้ตื่นใส่กระเป๋าไปอยู่น่ารักมากมันดูเหมือนมันตายแต่ว่ามันไม่ตายเนาะน่ารักมากเลยไอ้ที่เขาใส่เฟนนั่นน่ะตุ๊กตาน่ะตุ๊กตาน่ะน่ารักเนี่ยข้างบนมันเป็นแบบเหมือนสับปะรดเลยเนาะไปดูกระบองเพชร
ก็มาดูก่อนมันคืออะไรก็อ่านถลุกเขาก็เขียนชื่อบอกไปลูกโอ้ยลูกสนนี่ไปไปไหนเขาดูกันอันนี้อันนี้ลูกลูกมากลูกอะไรไม่รู้เนาะเอาอันนี้เอาไม้ทำเขาก็อันนี้มะพร้าวทำโอ้ยเดี๋ยวจะเก็บมาให้นี่หนูจะทำยังงี้เดี๋ยวเก็บมาให้โอ้เดี๋ยวไปดูกล้วยไม้กันร้านกล้วยไม้แคทเธอรีนยาสวยแคทเธอรีนยาบ้านนั้นมาเขาอุ้ยเจอร้านนี่ร้านเดียวสองร้านนี่โอ้โหสวยมากขาวสองภริยาโคตรสวยขายขายอะไรราคาเดิมละครับแต่ถ้าอันนี้ต้นละ70 บาทพี่ไทยตอนนั้นราคาเดิมครับใหญ่ต้องขายทำไมบอยยาย่าใส่กี่อันอะให้สงทานอะต้นยี่สิบต้น900ก็ใส่ลังเลยเลยยี่สิบต้น900โอ้ยยี่สิบถ่ายอะไรก่อนก็ถ่ายเรื่องพ่อเนาะเยอะแล้วกระติดเพลงไปหนีลิขสิทธิ์ขายเป็นลังด้วยเห็นไหมล่ะขายเป็นลังโอ้อันนี้ใบแบบเป็นยักษ์ๆด้วยไอ้โดกับกีบโดกับเห็นไหมถ้าไม่มีเวลาไปดูแลมันต้องมาเชื่อน้องชายหน้าใส่ปุ่มไอ้แคทเธอรีนน่ะสวยมากนู่นน่ะ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 มันหอมด้วยแคทเธอรีนนั่นน่ะต้นไหนหอมอ่ะแต่ส่วนมากมันหอมกลางคืนเนาะนี่ไงหอมต้นนี่หอมต้นนี่กลิ่นเหมือนส้มเลยป๊อปหอมไปนะครับพอมันจะส่งให้นะครับเอาคุณภาพแบบชัดๆอ่ะสวยมากแต่เวลาหอมนี่เลยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทำยาทำยาได้เป็นยาเห็นใช้คำว่าว่านเนาะมันเป็นว่านโอ้เป็นชื่อเป็นว่านงาช้างของไทยบ้านเราแต่ละชนเพราะว่าแล้วเป็นต้นไม้ไทยเราใช่เป็นต้นไม้ไทยค่ะพี่ลองเสิร์ชดูขึ้นเลยว่านงาช้างเป็นไม้โบราณเนี่ยเอาไปทำยาได้หลากหลายชนิดเลยแล้วแต่ว่าใครทำยาชนิดไหนเป็นใช่ไหมคะบางคนตากแห้งตากแห้งแล้วเอาไปต้มต้มน้ำแล้วก็กินน้ำแต่หนูไม่แนะนำเอาตัวนี้ไปทำจะรู้ว่าจะกินได้ต้องเอาตัวดั้งเดิมไปทำมันกินได้ตัวดั้งเดิมมันยังไม่มีพวกฮอร์โมนใช่ไหมอย่างนี้มันสำหรับไว้ให้เกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนกับฟอกอากาศกับเราในบ้านและได้ความสุขไปรับต่างได้เนาะตัวนี้เนาะครับขอให้นะคะครับ
ที่เปลี่ยนกระถางก็ใช้ดินได้เลยนะคะใช้ดินหรือมะพร้าวธรรมดาใช่ไหมใช้ดินใบกั้งปูอะค่ะ